ว่าอีกหนึ่งสกิลพอยท์ที่เหลือเนี่ยท่านผู้ชมครับเรามาอัพเจ้านี่ดีกว่าเฮ้เฮฟวี่ดาเมจที่ได้จากตอนที่แล้วนะหนึ่งสกิลตัวนี้แล้วขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของ Assassin's Creed Valhalla นะครับป่ะลุยกันต่อเลยเนาะ Thank you for heeding me. ขอบคุณที่ฟังข้าเอลวอร์ I know the worth of ข้ารู้ถึงสิ่งที่ท่านทำ All this is ทั้งหมดนี้ It's like a dream ดังความฝันBut you are not asleep. แต่ท่านก็ยังไม่ได้หลับไหล well สู้ได้ดีสู้ได้เยี่ยมเลยทั้งสองคนนี่มีความชมพวกเจ้าก็มาเช่นกันเหรอนี่เพื่อนเก่าหากข้ารู้ว่าท่านยังไม่ตายจะให้ข้าอยู่เฉยที่นอตวิกได้อย่างไรดูรอบๆสิมีแต่ความสุขความรุ่งโรจน์ของชัยชนะและในไม่ช้าบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็จะยึดครองงานแต่งของเราที่รักหากท่านยังมีใจกับข้าอยู่และทำไมข้าจะไม่มีใจให้ล่ะข้าสู้ได้แย่มากข้าทำให้ความร้อนของความโกรธมันหลอมละลายและข้าไม่มีทางออสวอลหยุดท่านสู้แล้วด้วยจิตใจและจิตวิญญาณแค่นี้ก็คุ้มค่าแล้วงั้นมาเรามีงานต้องเตรียมการบงชกผิดภาษาโทษA bride to wed and a kingdom to lead. ผู้แต่งสินบนสู่งานแต่งแห่งอาณาจักรความเป็นผู้นำคนแบบนี้หาที่ไหนได้อีกคนตายนับไม่ถ้วนเพื่อเขาและเจ้าฟินเนี่ยอิจฉาหรือไงกันก็ยากนะจิตใจข้าพรุ่งเพลิงแต่ร่างกายข้าเจ็บปวดข้าตัดสินเรียงขอแค่งีบสักหน่อยก็พอใจข้าเห็นฟางนุ่มข้างหลังอะไว้ที่หลังนะเอลกอตอนนี้ข้าขอไปดูคนเจ็บก่อนงั้นไว้เจอกันที่งานแต่งเออแน่นอนเจ้าต้องไปบังคับกันทางอ้อมดีกว่าข้าควรกลับไปเอลเมนแฮมงานแต่งออสเซียจะเริ่มต้นไหนไม่ช้ามันดูมีความสุขแปลกๆนะฮะพอจะมีสุขก็รู้สึกแปลกๆพอจะไม่มีสุขเออก็เครียดก็มันแต่พอจะสุขขึ้นมาปุ๊บก็เหมือนจะมีอะไรมาขัดขวางนะก็ใช่ไหมเราดูหนังเราก็จะรู้สึกเงี้ยเฮ้ยหนังเพิ่งเริ่มเปล่าวะเออเราประมาณนั้นทำไมมันดูสุกแปลกๆวะอะไรเงี้ยมันไม่จบง่ายๆหรอกเออประมาณนั้นมันก็ต้องระแวงถึงสิ่งที่มันแย่ๆไปว่ะถ้ามันจะแฮปปี้เอนดิ้งเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ไงมันจะเอ็นแฮปปี้เกินไปไหมอะไรเงี้ยครับเราจะมาดูทางเข้าลงข้างล่างอ่ะถ้าจะมีโอ้นะครับมีสองชิ้นอ่ะอยากได้มาเรามาถึงแล้วครับช่างมันไอของเมื่อกี้ใครรู้บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าโมแต่หาเดี๋ยวผมจะไม่เป็นอันทำเควสละเมื่อกี้เรามาถึงเนี่ยตัวละครเราพูดว่าจัดงานแต่งซะเต็มยศเลยนะฮะเต็มสูบจริงฟูมลูสวยงามครับเริ่มจากเสาตรงด้านหน้าเมื่อกี้ที่ผมวิ่งเข้ามามีดอกไม้กั้นอยู่ตรงนั้นเราก็ยิงทิ้งเขาไม่ได้นะเอาชาวบ้านตื่นนะครับทีเดียวนี่ครับให้เข้าตอกดอกไม้ใช้คำนี้แล้วกันเนาะเห็นไหมมีดอกตามเสาไฟตามเสาไม้เสาบ้านเออเรียงรายสวยงามหัวมุมต่างๆอะไรอย่างนั้นยังไงก็มาเร็วมาเร็วงานแต่งจะเริ่มแล้วยิ่งใหญ่จังเลยสวยงามและเหมาะสมกับคำว่างานฉลองจริงๆเลยขอบคุณขอให้จิตวิญญาณพวกนี้ได้ยินเสียงกึกก้องของอนาคตอีสเอ็นจิเนียร์เอวอลดีใจที่จันมานะนี่คือชุดแต่งงานเลยนะJust like you to keep a king waiting at his own wedding. เหมือนกับที่ท่านปล่อยให้ราชาต้องรองานแต่งตัวเองไงนะแต่สุดท้ายข้าก็มานะส่วนหนึ่งของข้าบอกมาว่าท่านจะไม่มาดิก็ให้ข้าให้คำมั่นแล้วข้าจะมาข้าก็มาแล้วไงมาฉลองเฉยๆท่านดูดีแล้วออสวอลด์เนี่ยชมหน่อยชมหน่อยท่านดูหล่อนะออสวอลด์ต่างกับคนที่กำลังจะแต่งงานเพราะกับหญิงทรงพลังงั้นเหรอก็ข้ากังวลใจอย่างโคตรกังวลใจทั้งศึกทั้งหมดที่สู้มาสงครามที่ต่อสู้ทั้งหมดมันยากที่จะชนะแต่ท่านก็ชนะมาได้นะโอเคละคันดังลั่นน่าจะพร้อมแต่งแล้วแหละครับทำไมคนนั้นทำไมเอาผ้าปิดปากนะปิดหน้าปิดตามองไม่เห็นเมื่อกี้มองทันไหมครับหลอนจัดมาไม่ไปนั่งกับเขาอ่ะผมว่าโอ้บอดี้เปลี่ยนร่างมาเลยอ
พิธีกรรมการแต่งงานในสมัยนั้นเหรอผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละว่าเขาแต่งกันประมาณนี้นะฮะต้องป้ายอะไรสักอย่างเขาที่หน้าผากด้วยและแหวนข้าขอแต่งตั้งให้ท่านทั้งสองเป็นคู่สามีภรรยาและข้าขอแต่งตั้งให้ท่านทั้งสองออสวอลด์แห่งเอลเมนเฮมสิทธิของราชาแห่งอีสต์แองเจเลียด้วยแม่สาวของเขาเวลดิสดวงวิญญาณร่างกายความสวยงามของดินแดนนี้แด่มอบให้มือกับเขาสิแหมตัวละครเรานี่มันอินดี้จัดๆนะฮะคนอื่นเขาตบยกมือตบมือยกมือขึ้นอะไรนะลุกขึ้นตบมือตัวละครเราเออยิ้มให้แล้วก็จากมาละเป็นการเสร็จพิธีทุกคนก็พากันเมานะครับแต่เราจะเมาไม่ได้นะ You've done it, Stuart. ท่านทำได้ดีนะราชาตอนนี้นั่งบัลลังก์บนอิสเอ็งเจลาแล้วเอ็งเจเลียอย่าเอาตัวเองออกจากงานสิเราทำด้วยกันนะกลับสู่ความฝันสิออฟเฟียแอร์ฮิลเฮมน่ะข้าเสียมันไปแล้วบางครั้งอยากจะพูดเมื่อไหร่ข้าไม่ต้องการจะอยู่ที่นี่ไม่เคยคิดเลยนี่มันฝันของฮาร์ฟเดนเขาฝันสั่งให้ข้ามองผ่านมันในฝันข้าล่องเรือจำได้ไหมลมโดนใส่หนวดข้าเกลือที่ปลายริมฝีปากข้าต้องการชีวิตแบบนั้นอีกครั้งไม่ว่ายังไงข้าต้องหาให้เจอเหลือแค่เวลาเท่านั้นแหละกว่าจะถึงตอนนั้นเรามาดื่มฉลองดีกว่าและลืมความเจ็บปวดไปซะผมบอกว่าอย่าพึ่งฉลองนี่ไปสนุกกับงานฮะเดี๋ยวถ้าพาไปเมาแล้วมันจะเดี๋ยววองสนใจจะมาชาเลนจ์กับข้าไหมท้าทายเลยเหรอข้าไม่อยากจะเชื่อหูข้าเลยเดี๋ยววองWolf-kissed Gaze upon my partsพวกมันยืนหยัดแข็งแกร่งมอหลอกนั้นน่ะระยะกลางกันระยะทางของเนี่ยพังไม่ได้เนี่ยใช่แต่ลูกธนูข้าจะแตกมันได้แม้หลังจากดื่มเหล้าไปเยอะแล้วงั้นเหรอถ้าทำสำเร็จเรามีของรางวัลให้เอามาแผกตาให้กว้างไว้เพื่อเป็นพยานรู้เห็นของสิ่งที่ข้าทำเจ้าขี้เมาดื่มไปก่อนแล้วมายิงธนูเฮ้ยมันเอาจริงว่ะมาเอ้าลูกธนูโอเคเวลาแค่20วินะครับ1แบบนั้นแหละ3 4 5 6 7โอ้โหทุกอันเลยเป็นงานที่ง่ายสำหรับวูฟคิดสินะก็ยังจะท้ากันได้เนาะน่าประทับใจอ่ะนี่ของรางวัลตามสัญญาไปสนุกกับงานซะโอ้50ซิลเวอร์นะครับเออดีแล้วก็แกล้งให้เราเมาอีกมันเป็นคำปราดของท่านออสวอลด์สกอร์ไลวอร์ดื่มให้เอวอร์มาดื่มกันเร็วเอวอร์ดื่มมีไหมหมัดของท่านจะดีขึ้นหากไม่มีเหล้าเลยมาดูซิว่ามันจริงป่ะก่อนจะเป็นราชาคนใหม่ก็ต้องการการดื่มเหมือนกันไม่มีสิ่งใดเหมือนเจ้าหรอกแดโอดินและความรุ่งโรจน์ที่ไม่รู้จบของเขาและราชาคนใหม่ของอีสเอ็งจิเลียขอให้ดินแดนเขาอยู่ยาวนานและครองราชไปอย่างนี้ต่อไปสาธุดื่ม Not bad, Wolf Kiss ไม่เลวเลยนะบุ๊คคิสอยากรู้เหมือนกันเจ้าจะดื่มได้มันได้มากกว่าข้าไหมเป็นการพนันที่โง่มากท้าทายแบบไม่รู้จบไงว่าไงจ๊ะจัดมาข้าจะดื่มจนกระทั่งเจ้ามุดใต้โต๊ะเลยมั่นหน้าไปไหนดูซิว่าเจ้าจะเป็นยังไงถ้าเจออสุรกายแห่งวงเล่าประจำอีสเอ็งจิเลียแล้วจะทำให้มันน่าสนใจวางเงินพนันไว้ด้วยณตำแหน่งปากของเจ้าว่ายังไงเรามาสิเลยเดิมพันด้วยความภาคภูมิจัดไปเงินก็เงินข้ายอมรับแบบนั้นก็เพิ่งดื่มมาดื่มอีกแล้วนะอ่ะได้เวลาพักเสียงครับตั้งใจเล่นแพ้ไม่ได้
แต่ก็ไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะมัวแต่ทำสงครามนะครับโอ้โหมันดึงไวมากเลยเอาวะYes มามามายังดียังดียังดีมันก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะย่าเรียบร้อยเล่าที่นี่มันแข็งแกร่งจริงๆแต่ข้าแข็งแกร่งกว่าเมาหนักว่ะเออแข็งแกร่งกว่าข้าเจ้าดื่มคอแข็งพอๆกับวอลดิสเลยถึงเวลาต้องจ่ายแล้วสินะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วเงินข้าล่ะอันนี้เอาไปเอาไปวูฟคิดสู้ได้เยี่ยมมากคู่ควรกับเงินจริงๆระวางไว้130ไม่ใช่ทำไมได้คืนมา100เดียววะเฮ้ยเอ็งโกงข้านี่นั่นสิฟินเนียอยู่บนหลังคาถนนสวาฮัลลาจะไม่หนีไปหรอกหน้าฟินเนียเดี๋ยว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 เขาอยู่ที่นั่นทำไมกันจะไปหาวาฮัลลาแล้วเดี๋ย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 วหมูป่านำพาซึ่งความรุ่งโรจน์อุดมสมบูรณ์ท่านรู้ไหมในฐานะเฟรย์จะพูดอะไรท่านทำภาพลืมเอลวอภูมิปัญญาการต่อสู้พละกำลังของตัวละครมีทักษะในแบบหลายทางแต่ข้าก็ยังสงสัยหาได้มีทักษะใดของข้าที่ทำให้เจ้าปลื้มข้าได้ไหมแม้แต่คนโง่ก็ยังต้องสอนแม้แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้เอ้ยแต่ข้าจะบอกให้ท่านได้รู้จักวิธีการใช้ปลายดาบของข้าไหมปลายดาบที่ว่าได้คือดุนมันอ่ะไอ้ที่พยายามจะมาเรียกว่าไงจีบเราให้เราร่วมหัวลองเพียงด้วยนะโอเคครับมาถึงฉากนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอยากจะตอบข้อแรกหรือข้อ2ดีก็ได้บอกอยากจะนอนกับข้าใช่ไหมข้อ2บอกไม่สนใจข้อ3บอกไปดื่มมาอีกแก้วอีกสักขวดนึงอะไรเงี้ยไปเพื่อนแต่ว่า2ข้อบนเนี่ยมันเป็นอะไรที่เสี่ยงกับช่องมากนะครับเพราะว่าการเปลือยของภาคนี้เขาบอกว่าจะถึงพริกถึงขิงมากไอ้ส่วนตัวผมอะผมดูได้นะครับผมเองก็ลึกๆนะครับในเอาเลยเอาตรงๆนะครับสัญญาลูกผู้ชายสไตล์ลูกผู้ชายเลย 100% นะครับมันไงมันก็มีอยากรู้บ้างผมพูดโดยที่ไม่มีคำว่าอ้อมค้อมพอจากความรู้สึกเลยนะครับไม่มีผู้ชายคนไหนที่ไม่อยากจะอะไรแบบนั้นแน่นอนนะครับใช่แม้แต่จะมองก็ตามนะครับเนาะคนเรามันเกิดมามันเป็นเรื่องปกติผมพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าตัวเองจะเป็นสายหมอหื่นอะไรอย่างนั้นนะฮะแต่ถึงจุดหนึ่งทุกคนมันก็ไม่พ้นอ่ะเข้าใจฟิลลิ่งใช่ไหมฉะนั้นแต่ณตอนนี้เราทำอะไรที่มันเป็นสาธารณะอยู่ท่านผู้ชมเราก็เลยยังไม่อยากจะให้ช่องตัวเองบินนะครับถึงจะเป็นช่องเล็กๆก็เถอะก่อนที่จะตัดไม่สนถ้าใครอยากจะเห็นอะไรมากกว่านั้นน่ะไปลองไปซื้อเล่นมาดูนะครับหรือไม่ก็ลองไปดูช่อง YouTube ไม่รู้มีไหมใน YouTube น่าจะไม่เพราะเขาเข้มงวดเรื่องนี้มากผมก็ไม่อยากจะเสี่ยงเนาะเก็บดุนดาบของเจ้าไว้ซะโบรเดอร์ข้าไม่สนใจเจ้าคิดว่าไม่ข้าไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแต่ก็เออไม่เป็นไรช่างมันดื่มแดกกันดีกว่าเออดื่มไปก่อนเลยเดี๋ยวจะได้ยินไหมพี่ชายข้าเรียกหาข้าเนี่ยข้าบอกเขาคือข้าไปดีกว่าบราเทียจีจีพอจีบสาวไม่ได้แล้วก็ไปเฉยอะไรวะคุยกันแบบเพื่อนๆก็ไม่ได้คนเราคือมันถึงพริกถึงขิงจริงนะภาคนี้ผมได้ข่าวมาแล้วเขาจะเน้นหนักมากขึ้นเอลวอมันดื่มไวน์หอมๆมันหวานกันหน่อยไหมเดี๋ยวไหวไหมเพื่อนมันมาดื่มมาตรงนี้ฟินมันกะจะดื่มแล้วก็ให้หัวมันคว่ำตกลงไปเลยนะองค์เทพพวกเซ็กซ์ซอมเดินเตร่สักที่แถวข้างบนนี้แหละใช่ไหมข้ามาเห็นเขาเลยว่ากันว่าเขาเดินทางด้วยความลี้ลับดูนั่นดวงจันทร์มันเคลื่อนไหวโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่สักวันมันจะโดนสุนัขจิ้งจอกหมาป่าใหญ่กินกลางคืนนั้นก็จะกลายเป็นคืนที่มืดสนิท
ท่านสบายดีไหม I've tasted glory once ข้าได้ลิ้มรสความนุ่มนวลอีกครั้งแล้วและมันช่างหอมหวานI'm glad to hear it. ข้าดีใจที่ได้ยินแต่ตอนนี้ข้ารู้สึกเหมือนสโกหรือเฮตีนี่แหละโดนไล่ล่าพยายามจะเติมคำขอของฮาฟดันแต่ตอนนี้ข้าโดนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์สองเจ้ามาข้าเจอพวกเขาและข้าก็ไม่รู้เหมือนกันท่านปล่อยมันไปได้นะล่องเรือสู่เกยฝั่งที่ไกลออกไปเรือหางยาวข้าอยู่ในวอฮันลานู่นจำไม่ได้เรื่องไงดีแล้วครับรวมมันตกไปข้างล่างมานะเอาเจ้าลงไปที่พื้นดีกว่าทุกอย่างมันหมุนติ้วน่าเป็นห่วงนะครับเจ้าแข็งแกร่งเจ้าเองก็ใหญ่ใช้ได้ไม่ถึงร่างกายนะอุ๊วางเฉยคลุกดินหมดแล้วโทษทีนะเอลวอข้าเคยไปอยู่ในความรุ่งโรจน์สุดท้ายมาครั้งนี้ข้าควรจะมีความสุขข้าก็มีความสุขอยู่นะขอบใจไม่ต้องเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ไม่ต้องครั้งสุดท้ายเลิกเล่นสนุกข้าควรจะไปดูออสวอลเป็นไงบ้างโอเคเอลวอข้ากำลังจะเรียกแขกมาข้าอยากจะให้ท่านอยู่ด้วยเป็นพิธีที่คุ้มค่ามากและท่านก็ยังสนุกไม่มากพออีกใช่ไหมข้าพร้อมแล้วข้าพร้อมที่จะได้ยินเสียงของท่านแล้วดีงั้นมาร่วมกับข้ามิสหายแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายเราผ่านช่วงเวลาลำบากมาด้วยกันเมื่อเรารู้จักถึงความสูญเสียได้อย่างดีและความทรมานแต่หาได้มีความขัดแย้งกันได้ทำให้เราต้องขาดหายกันมันคือความมุ่งมั่นขอให้เรานั้นมุ่งมั่นกันต่อไปให้ศัตรูรับปฏิเสธที่จะสู้ด้วยเพื่อนเดนและเพื่อนบ้านข้าขอบคุณด้วยความกล้าหาญที่ท่านมอบให้และชาวคริสต์ผู้เตือนตามขอให้เราเดินต่อไปสู่คำขอขององค์เทพแสงเฉิดฉายในความมืดข้าเห็นอนาคตของอีสต์แองเจเลียเฉิดฉายอยู่ตรงนี้ณเดี๋ยวนี้เบื้องหน้าทุกคนชาวเดนและเซ็กซอนแด่อนาคตของเราก็ยังคงเป็นการดูถูกแต่ราชาเราก็มีความกล้านะและสู่เอลวอร์หากไม่มีเขาผู้ที่นี้สิ่งเหล่านี้คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีชายผู้นี้ชายเหรอหญิงเอด้วยนามของอีสต์แองเจเลียขอให้วงแหวนนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงความภักดีของเราสู่เรเวนแคลนและด้วยสิ่งทั้งหมดที่เขาทำให้กับเราในวันนี้ท่านมีคำใดกล่าวกับพวกเราไหมออสวอลจะเป็นราชาที่ดีอีสต์แองเจเลียจะปลอดภัยแล้วดื่มจบง่ายดีแด่ราชาออสวอลดื่มแด่ออสวอลดื่มดื่มเอาละทุกคนเริ่มการพนันได้จำได้ไหมพวกท่านต้องสูญเสียอะไรหากมีการพนันและก็ต้องได้มาเช่นกันเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมแข่งขันวิ่งสู่งานแต่งราชากับภรรยาเขาพร้อมเสมอองค์ราชาเขาเฮ้ยนั่นไงแกะที่ท่านทิ้งไว้ปล่อยให้ข้าเน่าตายออสวอลราชาผู้ตั้มแกะเอาหัวโผล่ดวงตามาให้ข้าเห็นทีโผล่หน้ามาเลยแหละว่าละงานแต่งพังหมดข้าขอท้าเจ้าไอริดนะครับไม่ตายนะข้าขอยอมรับเอาวะให้ข้าสู้แทนหรือจะแกทำได้ออสวอลเชื่อมันได้ไหมถ้าเกิดมันพลาดล่ะมันยังไม่ตายอ๋อใช่เราจับมันแล้วมันจับเราจับมันไปใช่ไหมแล้วทหารก็จับมันแต่มันเหมือนจะแหกคุกมาได้ครับเท่าที่ดูนะน่าจะโดนน่าจะขัดขืนการจับกุมแล้วก็หลุดออกมาได้ให้ข้าสู้แทนได้ไหมผมไม่ไว้ใจว่ะเสียวเพื่อความปลอดภัยของราชาออสวอลคือราชาและราชาต้องมีตัวแทนข้าจะสู้แทนเขาเองเขาท้าข้าเอลวอร์ศึกของท่านยิ่งใหญ่กว่าแล้วท่านต้องสร้างอีสต์แองเจเลียนะและราชาที่ตายแล้วจะทำตามไม่ได้ให้ข้าทำให้เสร็จเถอะ
ออสโลเจ้านี่มันไร้ซึ่งกึ๋นข้าจะฆ่าวูฟฟิสต่อหน้าเจ้าและนำเจ้าไปแขวนอยู่กับลิ้นตัวเองมายังไม่ตายเหรอเจ้านี่ขวางทางตลอดเลยคิดหนีที่ไหนแล้วจ้วงโอ้กดผิดจ้วงรัวๆมาอิสเองกิเลียจะต้องถูกแผ่เท้าทั้งหมดมาเอ๊ะอัมฟาดเฮฟวี่แอทแทคไว้ก่อนเลยมาเนี่ยเล่นหลังเรียบร้อยครับจ้วงรัวๆฮะไม่ต้องใช้อะไรให้วุ่นวายนี่น่าจะตายของจริงแล้วแหละไม่น่าปล่อยไว้เลยว่ะแม่นถ้ารู้งี้นะใช่ไหมข้าไม่นึกว่าจะเป็นอย่างนี้ความตายเลือดมากล้นความโกรธพลุ้งพล่านอะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปท่านจะไปแล้วข้าควรไปงานแต่งท่านควรจะเต็มไปด้วยความสันติและความสุขวันนี้ข้าขาดทั้งสองเลยเอวอท่านทำมามากมายให้กับอีสเอ็งเจเลียข้ารับปากว่าจะเป็นพันธมิตรกับท่านและตอนนี้ท่านก็ได้มันแล้วสักวันข้าต้องการให้ท่านมาเคียงข้างข้าน้ำแต่งเกือบพังนะแต่ก็ต้องหลั่งเลือดจนได้กะว่าจะไม่มีเลือดนองอยู่บนพื้นดินอีสแองเจเลียแล้วข้าควรตามหาฟินเนียบอกลาก่อนจะจากบอกฟินเนียหน่อยนะน่าเป็นห่วงที่สุดว่าฟินเนียครับตอนนี้เอาเขาไปอยู่ด้วยไหมเขากระหายสงครามแล้วให้ดูให้เขาไปล่องเรือไล่ปล้นสะดมอ่ะถ้าสักวันหนึ่งมันพลาดท่าก็ให้มันไปอยู่กับวอฮันลาสมใจอยากมันมันชอบการล่องเรือนี่เหมาะที่มาอยู่กับเรานะสวัสดีเอลวอยังจะดื่มต่ออีกท่านพลาดพิธีกรรมเมื่อกี้ข้าได้ยินแล้วมันก็พอๆกับท่านนั่นแหละข้าเป็นชายที่แตกหักเอลวอก่อนเรื่องทั้งหมดข้าคิดว่าข้าตายด้วยความแก่แต่คราวนี้หัวใจข้าแผดเผาพุ่งพลาดด้วยเปลวเพลิงชนิดใหม่ข้าอยากจะใช้ชีวิตให้หนักกว่าเดิมตายยังดุดันความรุ่งโรจน์ไม่สนใจเรื่องอายุฟินเนียล่องกระเบียบข้าเรือข้าต้องการคนฉลาดอย่างท่านและแข็งแกร่งที่ขวานเหมือนท่านด้วยกันข้าจะเก็บข้าวของเป็นไปตามที่ผมคาดไว้ก็มันเหมาะกับเรามากถูกต้องไปอยู่กับเราซะแบบนั้นได้เพื่อนใหม่แล้วครับXP 3,400 อัพไปอีก2สกิลพอยต์เป็น4นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปวางแผนผมตั้งใจวิธีใหม่แล้วท่านผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนเสียงลมเรียกหาข้าไปหารันวีไปบอกข่าวดีให้เธอฟังหน่อยดีกว่าโอเคข่าวดงข่าวดีอะไรก็ช่างแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนแผนใหม่ของการอัพสกิลแล้วจะไปนั่งตรองใจมารอบๆเดี๋ยวตัดให้ฟังว่าจะอัพอะไรแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับจิตใจผมเนาะตอนนี้พังหมดแล้วตอนนี้ผมตั้งใจว่าจะอัพเจ้านี่ครับไว้ยามฉุกเฉินเนาะตอนที่เราแพรี่เสร็จนะครับจังหวะนั้นอ่ะมีจังหวะให้เรากด F เพื่อโยนระเบิดควันแล้วก็หนีนะครับไว้ใช้ยามฉุกเฉินเหลืออีก2อีก3แต้มนะครับก็จะอัพเจ้านี่2แต้มไปลงคีย์แชนนะฮะเล้งดาเมจ 2.3 แล้วก็คีย์แชนเหลืออีก1แต้มตอนนี้ยังตันอยู่1แต้มนี้อยู่เลยนะว่าจะอัพอะไรเนาะตอนแรกผมเห็นไลท์ดาเมจตรงนี้อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจมากนะครับไลท์ดาเมจนะหรือไม่ก็เป็นลงเฮฟวี่ดาเมจซะ 4.0 ตรงนั้นจบเลยง่ายดีแบบนี้ละกันเพื่อความสะดวกสบายอ่ะนะครับไปรายงานแดนบีกันดีกว่านะไหนๆก็มาที่บ้านแล้วนะครับอ้าวมีคัมภีร์ตรงนู้นด้วยท่านผู้ชม45เมตรเดี๋ยวเราไปดูกันนะรูปคัมภีร์แต่นั่นแหละไหนๆก็มาแล้วฉลองกันซะหน่อย เอ้มาฉลองแด่ไวกิ้งแล้วก็งานแต่งของใครนะ ลืมชื่อไปแล้วออสวอลนะฮะกับวอลดิสเราฉลองที่นู่นเสร็จแล้วใช่ไหมเรามาฉลองที่นี่ต่อนะอะไรอย่างนั้นขออนุญาตข้ามนะครับฉากเดิมๆไปเอลวอคุยด้วยหน่อยมันเรียกเราทุกครั้งที่เรามามีข้อความส่งมาอ๋อนั่นเหรอดูสิจดหมายเชียร์วูฟกับโซมะนะครับผมสองอันไม่ได้อ่านเลยดูเชียร์วูฟก่อนจำไม่ได้เลยเชียร์วูฟเนี่ยเอลวูฟข้าหวังว่าจดหมายนี้จะหาเจ้าเจอและลูกชายข้าเชียร์เบิร์ตได้เขียนถึงข้า 2-3 ครั้งแล้ว
บ่อยครั้งในรายละเอียดข้าคิดเสมอนะครับว่าข้าอยู่ตรงนั้นข้าปราบปลื้มถึงท่านเชื่อใจท่านมันทำให้จิตใจข้าอบอุ่นที่ได้รู้ว่าเขามีใครบางคนคอยดูแลแล้วอ๋อลูกเขาโอเคข้ารู้แล้วว่าท่านทำสิ่งที่ถูกกับเขาท่านจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องในตัวข้าเองเนี่ยตอนเนี้ยได้ตั้งรกรากอยู่ดินแดนใหม่แล้วที่ตั้งของข้าไมคอร์ดอิสมาไฮมีบัลลังก์อยู่เบื้องหลังข้าละตอนนี้ข้ามีคนพักดีเป็นครั้งแรกในช่วงเวลาอันแสนยาวนานเมอร์เซียนั้นกลับมามั่นคงขอบคุณท่านราชาเชวุฟที่2เขียนจดหมายขอบคุณเราเฉยๆนะฮะไปจดหมายโซมะผมว่าโซมะดูน่าสนใจกว่าอีกบางทีเพราะผมทำผิดผมทำพลาดกับเขาไปเยอะนะตัดสินใจกล่าวหาคนทรยศผิดคนน่ะอ่ะเอลบอเจ้าได้เข้ามาในจิตใจข้าในวันนี้ข้ากลับมาคิดถึงสิ่งที่ข้ารู้สึกตอนที่ข้าเสียแกรนด์วิทไปความเกลียดโกรธความต้องสงสัยเจ้าช่วยข้ายึดเมืองคืนแต่เจ้าก็ทำมากกว่านั้นเจ้าก็ช่วยข้าฟื้นคืนสิ่งที่ข้าสูญเสียไปในตัวเองวันนี้คนของข้าเมืองของข้าพวกเขาแข็งแกร่งกว่าทุกคราที่เคยผ่านมาข้าภูมิใจที่ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งโซมาอ้าวเขาก็ไม่ได้สำนึกผิดนี่ที่เราตัดสินผิดอ่ะเขาให้อภัยเรานะแต่เราไม่ให้อภัยตัวเองอ่ะโอเคประมาณนั้นถ้าทุกอย่างลงตัวนะครับรายงานดันวีดีกว่าเข้าเควสหลักอีสแองเกลียส with us อีสแองเกลียอยู่กับเราแล้วราชาออสวอลยินดีพักดีกับเราเอลวอร์ผู้สร้างราชาเราควรเรียกท่านในไม่ช้านี้ได้ฉายาใหม่ว่ะตอนนี้ยังได้อีกแดนแล้วครับขยายไปเรื่อยๆเรเวนทรอปอีกเรื่องนึงข้าไม่รู้ว่าท่านได้ข่าวไหมแต่สเวนจากไปไม่นานมานี้ชายผู้น่าสงสารหลับไหลอยู่บนเตียงข้าไม่ได้ข่าวเลยแล้วโทเป็นไงบ้างเธอคงจะอึ้งเลยลำบากมากกับเธอใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเฝ้าศพพูดกับเธอหากมีเวลานะโอเคขอบคุณมากเลนวีที่แจ้งตายแล้วสเวนจีจีเรสินพีแล้วกันนะฮะสู่สุคติและเลเวนทรอปอัพเข้าขั้นที่4เปิดบ้านเมดานะครับให้เราอัพแล้วก็ฟาร์มโอเคด้านหลังผมอ่านหมดแล้วเนาะงั้นก็เข้าแดนต่อไปเลยนะผมไม่รีรอเลยแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีจังหวะที่ผมต้องชิงช่วงไปฟาร์มครับจังหวะที่ไปฟาร์มอาจจะไลฟ์ก็ได้มีคนถามให้ผมไลฟ์ในคอมเมนต์ถึงจะเป็นแค่คอมเมนต์เดียวก็เถอะผมบ้าจี้นะข่าวคราวของการรบราของเรานั้นเติบโตไปไวมากดูรอบๆสิท่านอาจจะเจอใบหน้าใบใหม่แถวนี้ท่านโอเคไหมเนี่ยจะเข้าเควสได้เลยนะแต่ว่าเขาดูอะไรแอนแมปถ้าอยากจะเห็นแผนที่อะไรแอนแผนที่พันธมิตรโอเคเอาลอนดอนไหมแต่ถ้าเราไปเอาสเกลสเกียข้างบนเนี่ยเราจะได้ตังค์นะลอนดอนนี่จะได้ลกรากนะครับอัปเกรดลกรากแต่ว่างาน90อันข้างบน130เอา90ก่อนดีกว่าไม่เสี่ยงลอนดอนแคบมากอ่ะเป็นแดนที่เล็กนิดเดียวนะครับถ้าเทียบกับหลายแดนไปไฮเทมขอมาว่าข้าจะเดินทางสู่ลอนดอนท่านรู้อะไรเรื่องมันบ้างเป็นเมืองป่าเถื่อนเมื่อครับเดนเล็กนาสันพยายามจะฟื้นคืนด้วยตัวเองหลายปีก่อนเต็มเมืองความพยายามนั้นถูกพักไว้ก่อนไฮเทมยึดเมืองคืนซึ่งโดนลัทธิแปลกๆคุ้มครองออเดอร์เอเชียนเขาขอให้ข้าตามรอยมันและฆ่าพวกมันทำแบบนั้นอาจจะทำให้คนซื่อสัตย์ต่อนั้นได้และทำให้เรากลายเป็นพันธมิตรในระหว่างทางในเมืองที่วุ่นวายก็คุ้มค่าที่จะไปลองดูมุ่งหน้าสู่ประตูเหนือและข้าจะลองถามหาคนแถวนี้ให้ไปเป้าหมายต่อไปครับลอนดอนกำแพงและเงามืดข้าไปแน่ข้าจะรอท่านกลับมาแล้วกันต้องหายต่อไป3กิโลก็ตันมาเป็นใครอ่ะพวกเราเปล่าเอาเป็นตอนแรกผมว่าผมจะตั้งใจไปช้อปปิ้งนิดนึงนะร้านนี้ป่ะวะจำไม่ได้ถูกต้องสวัสดีCan't have too many. Made from only the finest materials. มีแค่ของที่คัดสรรมาดีที่สุดไม่มีอะไรน่าสนใจนะฮะเอวอร์ definitely get this. ท่านควรจะได้รับสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นครอบครองก็รู้อะเฮ้ยมีนิเกลมาขายเหมาสิเพื่อนรออะไรใช่เหมาเลยอุ้ย750แพงจัดฉาดเองลดให้หน่อยไม่ได้ยังไง250มาดื่มดูราคาเลยครับไทเทเนียม5อันนี้ได้อยู่โอ้โหแพงอ่ะ
honest เดี๋ยวขายขยะคืนมานิดเดียวเองครับ heavy damage 2อัน fire damage resistance ขายต้านแค่1 poison build up ขาย evasion เก็บไว้ rank resist เก็บไว้ back damage heavy damage headshot poison build up 2 key damage เก็บไว้ครับปงปงปลาปลาเนี่ยก็ไม่ได้ขายเลยนะนี่ครับ29อันท่านผู้ชมผมเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นมันคือกรงเล็บหมาป่านะฮะได้นิดเดียวเองอะไม่รู้มันเอาไปคราฟอะไรต่อได้เวลาผมกดขายขยะมันไม่ขายไปด้วยนะแต่ว่าถึงเวลาแล้วแหละครับที่ต้องเอามันออกนะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินเวลาแบบนี้แหละครับเนี่ยเลยต้องบอกว่าต้องหาจังหวะไปฟาร์มด้วยไงนั่นหมายความว่าผมอาจจะต้องหาจังหวะมาไลฟ์นะครับไลฟ์แบบฟาร์มอย่างเดียวนะไม่ทั้งเควสหลักและเควสเสริมไม่มีการทำเควสไม่แต่เควสเดียวนะครับอะไรอย่างนั้นฟาร์มอย่างเดียวนิกเกล3อัน150โอ้แพงเหลือ500แต่มันต้องคุ้มค่าโอ้โหลดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ตังค์ยังไม่เหลือเลยตอนแรกกับบ่นรวยตอนนี้เริ่มแบบเอ้ยเริ่มบ่นจนแล้วฮะโอเคเราจะเอานี่เกียวมาอัพตรงนี้ไง3อันน่ะอะไรนะหรือยังดี You seem sad I am ท่านดูเศร้านะกันนะสเวนเป็นเพื่อนที่ดีกับข้ามากเลยนะหลายปีข้ารู้ I'm sorry I was ข้าเสียใจที่ข้าไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อส่งเขา He was loved เขามีคนรักเยอะแน่นอนLet's suppose we honor him. แต่เราก็ให้เกียรติเขาได้ดีที่สุดโดยการทำให้แคลนนี้เดินหน้าต่อยังไงซะถ้าอยากได้อะไรไหมไม่อัพเกรดหน่อยเออใช่เราอัพหมดแล้วนี่หว่าอันต่อไปมันใช้แท่งทัสเต็ปอินก่อนละนอกจากว่าเราจะอัพชุดลาเวนให้มันเข้าขั้นฟลอเรสอันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ก็นั่นแหละครับผมอยากได้แดกเกอร์อีกอันอ่ะให้ตายยังไงก็อยากได้ตอนเนี้ยI have to go. ข้าต้องไปแล้วขอให้พวกเขาขับขานเป็นผลงานของข้าและฝีมือที่ข้าทำกับอุปกรณ์เหล่านี้เลยขนาดมันอวยพรให้ได้เรานะมีอวยพรเข้าตัวมาเลยสวัสดีเจ้าหนูดูสินค้าหน่อยครับ What do you have อ้าวโอเคของใหม่เปลี่ยนไปทุกวันเป็นชุดเซตวอลคารีนะวอลคิรีโอ้โห100โอปอแพงจัดม้าตอนนี้150นะแต่ว่าเหลือเวลา12ชั่วโมงก็จะเปลี่ยนละผมเก็บได้แค่72เองนี่ต้องฟาร์มหนักแค่ไหนเพื่อให้ได้150เพื่อที่จะเอาของเท่ๆมาใส่โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สายฟรีก็งี้แหละลำบากหน่อยผมเข้าใจถามว่าผมอยากได้ไหมมีใครไม่อยากได้บ้างแต่เราต้องทำช่องนะเนาะผมก็ต้องเอาช่องไว้ก่อนนะก็เลยแบบอย่าไปมองมันบ่อยอะไรอย่างงี้เห็นแล้วเจ็บปวดไปสู่ลอนดอนครับวาร์ปที่ใกล้ที่สุดอยู่ตรงนู้นเจอกันที่หน้าลอนดอนเลยมาครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมลองไปทัวร์มาละมันเป็นดินแดนที่แบบใหญ่มากๆอะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตัดให้ดูช่วงไหนดีนี่คือเขตลอนดอนหมดเลยนะในแผนที่นี่คือแบบรายละเอียดเต็มเลยครับสกิลภารกิจตำแหน่งม้านะครับแล้วก็ของที่เราจะไปเอาได้นะครับพวกสบียงและเขตลอนดอนเป็นเขตดิสซิสติกด้วยนะมันจะมีปราการอะไรก็ไม่รู้อะครับอยู่ใกล้ๆกับเขตตัวลอนดอนด้วยเนี่ยครับปราการเคียวไปเกตบอกเลยว่าแบบการเข้าไปในลอนดอนไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะเดี๋ยวก็ลอนดอนเอาสักชื่อนะมันเขียนว่าลอนดอนนะครับเกือบน่าจะไม่เกือบแล้วมั้งเกือบอยู่ยังสงบดีอยู่ฮะเดี๋ยวของพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มทีเดียวดีกว่านะตอนนี้เอาแบบเนื้อหากันดีกว่าแล้วในตัวเมืองเองก็มีเควสอะไรเยอะแยะเลยครับที่นี่คือแบบรายละเอียดเยอะมากเราจะโฟกัสที่ภารกิจหลักก่อนนะเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เรามาทำกันนอกรอบเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องหลังๆยิ่งแบบเนื้อหายกลางแจ่มจนเลยไปนู่นโอ้โหโคตรแม่นแต่ไม่มีใคร alert เยี่ยมครับเราต้องผ่านปราการตัวนี้ไปแบบนั้นครับเขตนี้ออกจากเขตตัวประการมาแล้วจริงๆไม่จำเป็นต้องเข้าประการก็ได้มั้งแต่ว่ามันต้องคงจะต้องอ้อมๆหน่อยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะไม่เคยมานะนี่น่าจะเข้ามาในตัวเมืองแล้วนะโอ้ย
รรยากาศก็จะดูแห้งๆหน่อยเนาะมันเหมือนกับที่เรารู้สึกในปัจจุบันเลยเมื่อก่อนมันอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าตำแหน่งเดียวกันกับปัจจุบันไหมเพราะชื่อมันคล้ายกันมากแต่ทำมันดีนะเก็บรายละเอียดได้สุดยอดมากครับตัวดีเทลของภาคนี้คือต้องยอมรับประตูพังลอนดอนofficial อาจจะเปิดอย่างเป็นทางการนี่ครับมีการค้าขายเกลือเหรอฮิตซอสเมื่อกี้จะเย็นๆก่อนเข้าเรื่องข้าบอกให้อดทนกันไงเราจะเก็บกวาดสร้างเหล่านี้ทันทีจะเย็นกันก่อนโอเคอยู่นี่เองเจ้าหนูลุกขึ้นนะคุณทำเมเดี๋ยวท่านก็ต้องเดินตามทางแล้วไม่ใช่เหรอมีอะไรหรือเปล่าฮะก็รู้สึกอย่างนั้นก็ได้นะมีอะไรให้ช่วยไหมใครดูแลที่นี่ข้าอยากจะคุยกับเขาถ้าเป็นไปได้อ้าวท่านผู้ว่าทีเกียชาวเดนที่ยุติธรรมแห่งลอนดอนทีเกียใช่ส่วนใหญ่ก็แบบนั้นน่ะเจอเขาที่หมู่บ้านเก่าๆสตาร์วิ้นักลบน็อตครับเมามาเลยสไตล์หาเรื่องนะอ้วนๆเดินเซดูมันอาฟก็ต้องการส่วนแบ่งของการเก็บเกี่ยวฤดูร้อนนี้มีอะไรในใจเราคุยกันอยู่สุภาพบุรุษชาวนาแห่งเมอร์เซียได้ครับค่าจ้างทันทีแล้วหากเอลก็ต้องการเพิ่มก็ให้เขามาขอเองขอเองไปบอกไอ้พ่อค้าโคลนกุตัวนั้นได้เลยถ้าหากมันต้องอยากได้แอปเปิ้ลก็ให้มันมาแงะเอานั่นมันของท่านเฮมเมอร์ครับก็ไปแงะเอาโสโครกชิบเป็นแงะเอาสิมึงนี่แงะเอามึงนี่แงะไงแงะด้วยหมัดเนี่ยมาฝีมือใช้ได้วะเอาไว้เออถีบเข้าไปครับผมมาบัดมวยมานี่มีเรื่องดิแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ต้อนรับกันในลอนดอนเหรอไม่หรอกปกติแล้วก็เงียบสงัดนะนานๆทีอ่ะอย่าไปฆ่าใครแล้วกันระหว่างทางเออจ้ะเรามาได้จังหวะพอดีเลยนะข้าจะใส่หน้าเจ้าด้วยหมวกกะโหลกของข้าหุบปากจับตาดูศัตรูตัวเองไว้พระเจ้าช่วยท่านสู้ดังกับองค์ปีศาจที่ขโมยหนมปังมาเลยท่านเองก็เล่นไม่เบาเหมือนกันนะนี่แหละพระเอกที่คู่ควรโรทำตัวดีๆเก็บค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปไล่เก็บภาษีด้วยนะโอเคไม่สิจ่ายภาษีเอาละถ้าจัดการกับผู้ว่าเฉียดได้ใช่ไหมถ้ามีเรื่องกับใครก็ตามที่หวังจะสานมิตรภาพอย่างยุติธรรมกับเลเวนแคร์ของข้าหากเป็นท่านก็จะดีกว่าเดิมโอ้เปล่าอ่ะเพื่อเก็บเป็นคนของเจ้าข้าก็แค่ประหลัดของลอนดอนข้าคอยดูแลกฎระเบียบและความยุติธรรมเชียร์รีฟไม่ใช่ชื่อที่เหมาะและจะใช้กันง่ายและเรียกง่ายด้วยรีฟเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ข้าโทษทีข้าชื่อว่าสตอร์แห่งลอนดอนท่านเป็นนักรบที่สุดยอดมากแล้วมีรูปหัวใจด้วยยินดีที่ได้รู้จักพาข้าไปหาหน้าเจ้าชมหน่อยชมหน่อยชื่อที่อ่านยากกับชายที่เข้าถึงยากข้าชอบชื่อแบบนี้นะเดินทางกันในลอนดอนชายผู้นั้นน่าจะเหวี่ยงหมัดได้ดีกว่าคงจะไม่ใช่เป็นการภาคภูมิใจที่ว่างเปล่านะข้าก็ขอบคุณท่านแล้วกันพาข้าไปหาท่านผู้ว่าสโตเขาฟังดูเหมือนเป็นคนที่อยากจะรู้จักได้ทุกอย่างเข้าที่แล้วพวกเรารีบต้อนฝูงแกะให้มันกลับทุกอย่างแล้วค่อยตามข้ามาจะให้ข้าเรียกเจ้าว่าไงโจรผู้อ่อนน้อมนั่นเหรอข้าคือเอวอร์แห่งเอเวนแคลนเราตั้งรกรากอยู่ทางเหนือริมแม่น้ำมีข้าเป็นหนี้ครั้งใหญ่กับท่านเลยนะเอลวอร์ท่านเป็นพันธมิตรที่คู่ควรคนนี้แหละยอมจีบเลยนี่แหละลอนดอนเมืองที่มียักษ์เป็นคนสร้างเขาว่ากันงั้นแต่ที่มันก็เก่าแล้วไปตามการเวลาแต่ก็มีเรื่องลี้ลับที่ข้าสนใจมากข้าเลี้ยงโตมาที่นี่เรียนรู้สถาปัตย์และเหล่าศาสดาขององค์คริสต์นำพาซึ่งกำแพงสู่ตะวันตกท่านไม่ใช่นักบวชใช่ไหม
เราแต่ถูกพวกเขารับเลี้ยงมาแทบไม่มีตังค์สักกันสลึงแต่ข้าก็เลี้ยงมาอย่างดีคนที่ไม่มีตังค์แต่เลี้ยงอย่างดีนี่นะก็ทิกเกอร์นั่นแหละที่หาอะไรมาให้ข้าทำเขาไม่ได้เป็นคนที่รับเลี้ยงข้าตั้งแต่เกิดแต่ด้วยมือสองข้างของเขาซ้ายและขวาทหารเหล่าเดนที่คอยดูแลการรับเลี้ยงของเอเคกับไวกิ้งฝูงสุดท้ายก็ทำให้ลอนเดนนั้นกลับมามีฤดูกาลมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะผ่านทางเทียกาข้าเจอกับเอเคเราก็ได้เดินทางอยู่ในเมืองนี้เดี๋ยวบางอย่างผิดปกติเศษเหล็กฟุ้งอยู่ในอากาศกลิ่นของซากเลือดคนพวกนี้เป็นคนดีเกิดอะไรขึ้นวัดเอาอีกแล้วเฮ้ยจะเปลี่ยนเควสทำไมล่ะลูกเอ้ยเอาเควสนี่ก่อนเฮ้ยนั่นคอลอสเซียมอ่ะพระเจ้าช่วยไม่นะไม่งั้นแสดงว่าคนละที่กับลอนดอนในปัจจุบันตัดคอขาดว่ะโดนธนู3ลูกฆ่าเขาอีก12ลูกที่เหลือยิงเข้าที่จำแนงตำแหน่งเดิมองค์เทพส่งชายพวกนี้สู่แสงแห่งสว่างเพื่อนำพาแสงสู่พวกเขาเราไม่ต้องการคนนอกมาเกี่ยวข้องนี่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องใครเอลวอร์คอยหนุนหลังข้าตอนที่ศึกหน้าประตูคริปเปิลเกตพวกกองโจรมาบุกเราท่านคงจะทำให้ชายพวกนี้ปลื้มได้เยอะเลยนะถึงยอมไม่เข้ามาได้สโตจะให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ถึงเวลาต้องแก้ไขโดนตัดคอแล้วไม่เซ็นเซอร์ด้วยครับผมไม่รู้ว่าช่องผมจะโดนไม่สิคลิปนี้จะโดนเหลืองไหมอ่ะแต่โดนเหลืองก็ไม่เป็นไรนะเพื่อคนดูเนาะทำไปนะครับคือมันเข้าใจแหละช่องไม่ได้ดังนะครับจะห่วงเหลืองห่วงแดงทำไมจริงไหมไม่จำเป็นต้องห่วงใช่ผมก็พูดเผื่อไว้เพราะอนาคตมันไม่แน่นะครับถ้าเกิดอนาคตมันเกิดเติบโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันไล่ YouTube มันจะไล่กรองคลิปเก่าๆของช่องเรานะครับพอมันโดนปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลามปามได้นะครับอาจจะทำให้ถึงขั้นที่แบบทำรายได้จากช่องไม่ได้ซึ่งแบบนั้นมันก็จะไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นผมก็ระวังไว้ก่อนดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่ก็นานๆถ้ามันโดนผมก็แค่ปิดสร้างรายได้ซะแล้วกันคิดอย่างนี้จะได้สบายใจเนาะสร้างรายได้ที่ว่าก็คือการเปิดโฆษณานั่นแหละครับก็ถ้าคลิปนี้โดนเหลืองนะครับก็แค่ปิดสร้างรายได้ซะแค่นี้ก็ดูกันแบบเต็มอิ่มแล้วนะครับเพราะเมื่อกี้มันคอขาดแบบผมเห็นชัดมากอ่ะเออก็เลยกลัวนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อออกมาแล้วละเมอออกมาแล้วกันมันเป็นเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคนดูนะคนดูมีหน้าที่ดูอย่างเดียวเออผมก็ไม่รู้พูดทำไมนะขออภัยคราวหน้าจะไม่พูดอีกนะครับเผื่อคนที่ไม่เข้าใจไงอ่ะประมาณนั้นอ่ะกลับมาที่เกมนี่ใช่ศพของทริกหรือเปล่านักฆ่าตามล่าเจ้าอยู่นั่นเหรอท่านต้องใช่อีกแน่ถามศพเลยดีกว่านี่ศพของทริกหรือเปล่าที่เรามาตามหาหากคนนี้เคยมีหัวท่านต้องเรียกเขาว่าชิกเกียใช่ไหมผู้ว่าของเจ้าพระเจ้าช่วยชายพวกนี้ตายแล้วเคารพกันหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราก็ไปกันได้สวยหรอกเจ้ากับข้าท่านต้องใช่เอเกมือสองของลอนเดนเอเกบริสันใช่แล้วท่านบอกข้าได้ไหมว่าชายผู้นี้เรียกข้าว่ารองของเมืองนี้คนแรกอยู่ที่ทางตะวันออกชายผู้ที่ข้าเชื่อด้วยชีวิตสโตเป็นคนที่ตัดสินได้ดีนั้นผ่านหน้าตาเอลเกนี่คือเอลวอร์เธอมาพบเชื้อเกียรติผูกพันธะความสานมิตรระหว่างกันและกันเขาอยากจะต้อนรับเจ้าด้วยจิตใจดีงามเขาเป็นคนที่เชื่อใจได้และก็บังเอิญเจอแบบนี้เจ้าเจออะไรไหมข้าเพิ่งมาเนี่ยนักฆ่าทิ้งจดหมายไว้ที่ศพด้วยไหนตรงนั้นข้าจะดูรอบๆนะได้เวลาเล่นเป็นนักสืบเชื้อแกมีคนของเขาอยู่ด้วยตลอดนักฆ่าผ่านไม่ได้ยังไงต้องมีคนรู้จักเขาเป็นอย่างดีมากพอที่จะทำให้เข้าถึงโดยที่ไม่ต้องสงสัยพระเจ้าช่วยทรงโปรดต้องเป็นใครก็ได้สิ่งนี้ยิ่งเขาเป็นที่รักของทุกคนอยู่ด้วยแย่แล้วอะไรจดหมายสกปรกโทษทีจากมิสเทรสที่โต๊ะของอินทริกอะไอแกมีหูมีตาต้องสงสัยอีกแล้วข้าไม่รู้นะเนี่ยข้าไม่คิดเลยด้วยซ้ำเขาไม่ต้องการให้เจ้ารู้มากกว่ามันคือความลับของเขาที่เก็บไว้เครื่องมือทาตัดแหลมคมพร้อมทำการห้ำหุดต้องถูกใช้เพื่อตัดคอทริกเกตแน่ๆเครื่องมือผ่าตัดนะครับแล้วก็มีรอยเลือดอยู่ตรงนี้อยู่ในสภาพที่แหลมคมดีด้วยเอาวะเล่นเป็นนักสืบแป๊บอันนี้อะไรอ่ะนี่พลังงานอยู่ตรงนี้ฮะนอกจากเลือดที่กวาดอยู่บนพื้นเมืองที่จางหายไปกับก้อนอิฐนั่นเหรอก็ไม่เจอเลยทุกคนต่างช่วยกันนะสำรวจศพแป๊บนี่ครับผมกลัวมันจะโดนเซ็นเซอร์หรือยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่บอกเลยครับถ้าติดเหลืองก็ปิดสร้างรายได้แล้วดูกันฟรีๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นนั่นแหละไม่เป็นไรนะคลิปเดียว
This letter. จดหมายนี้มีคนอยากจะให้เราเห็นมันจากโรมสู่ออเดอร์ของกลุ่มนอกรีตผู้ที่บูชาข้าวของโบราณในโบราณกาลเอลเกนี่มันจดหมายที่เขาพูดถึงเรานี่ที่เขาให้เราฟังว่ากันว่าเป็นการสร้างฝันใหม่ให้กับลอนดอนมันเตือนเราเกี่ยวกับคนนอกรีตทั้ง3ที่แทรกซึมเข้ามาในลอนดอนนักฆ่าที่เขาคาดหวังสแกนออกมาให้เห็นเป็นภาพนี้เลยนั่นมันพิเศษชิ้นส่วนอีเดนเปล่าวะเหรียญตรารูปต้นไม้แอชหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ Free sense of footprints รอยเท้า3รอย2 average แบ่งออกไปเป็น2 massive. และอันหนึ่งที่ตัวใหญ่1 2อันละเป็นอันเล็กอีกอันเป็นของตัวใหญ่แล้วก็แยกออกไป2ทางมีตังตรงนี้ก็ไม่บอกไหนอีกครับก่อนจะถามเขาดูข้างบนแป๊บจดหมายสู่อุบะอุบะผู้สั่งการของข้าเพื่อนข้าข้าหวังว่าท่านจะอยู่ในจุดที่ได้รับจิตวิญญาณเนี่ยข้าหวังว่าท่านจะเป็นความสุขดีนะอยู่ได้รับสภาพอากาศที่อบอุ่นอะไรเงี้ยฮะในขณะที่ลอนดอนนั้นไม่เคยมีความหนาวเท่ากับนอร์เวย์ที่นี่ฝนตกเกือบจะทุกวันข้ารู้สึกถึงความหนาวและความสีเทาที่อยู่ในปลาความหนาวเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำว่างั้นเออโอเคและข้าก็ได้เจอกับเชื้อร้ายบางอย่างที่นี่แต่ก็นั่นแหละกำแพงเราตรึงแน่นแล้วก็มีการยืนหยัดนะครับวางข้างหัวไว้เพื่อคอยดูแลอย่างแน่นหนาอะไรเงี้ยข้าคงจะไม่คิดถึงวิถีไวกิ้งข้าเห็นดวงอาทิตย์ที่ส่องจ้าขึ้นมามากพอแล้วกับวันๆข้าตอนนี้ข้าพร้อมที่จะหลับไหลพร้อมที่จะลิ้มรสสิ่งที่เมืองกำลังจะเป็นไปหากท่านเริ่มเบื่อหน่ายกับเรือกับการหลับไหลอยู่บนเรือนะครับหรือการออกไปสมชุดอีวาคอยดูแลอีวาอยู่รอบๆอะไรอย่างนั้นน่ะก็ยังมีบัลลังก์ตรงเนี้ยพร้อมต้อนรับท่านเสมอที่นี่พี่ชายร่วมรบทริกเกียอะไรอย่างนั้นนะหมดแล้วครบทุกอย่างป่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตมาร์คเควสก่อนนะถึงไหนละยังเหลือหน่อยนึงยังไม่เต็มหลอดสุดท้ายก็น่าจะเจ้านี่แหละ Can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us. ข้าไม่สามารถที่จะยืนหยัดมองมันได้ดูนี่สิที่ที่เอลดอร์ทำเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะอะไรนะก็กำลังงงๆอยู่นะก็ตรงนี้ก็กดแล้วเหลือตรงไหนอีกอ่ะกี้ถ้าแปลเป็นเพี้ยนขออภัยนะมันปรับโฟกัสไม่ทันตอนแรกผมโฟกัสอะไรละเอียดแล้วอยู่ดีๆซับขึ้นอะไรเงี้ยหันมาที่ซับมันก็เลยสมองเลยรวนนะครับขออภัยกดอ่านอีกรอบได้ไหมจะได้แปลใหม่ไม่ได้แล้วไปดูข้างนอกสิแต่เขาให้เราไปสืบจากข้างในนะครับได้ข้างนอกไม่เกี่ยวข้องนะอยู่แค่ข้างในเท่านั้นก็เนี่ยกดสำรวจมาแล้วเนี่ยเหลือตรงไหนอีกอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ก็กดแล้วหายทำลายทิ้งสิกดแล้วที่เขาอ่ะกดไม่ได้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่หลังหายป่ะว่าได้ทำลายหายดีกว่าข้างบนนั่นไงท่านผู้ชมว่าละลืมหันหน้ามองข้างบนเวลาเราสืบเวลาเรามักจะมองก้มต่ำติดนิสัยนะฮะนี่เป็นข้อผิดพลาดของนักสืบอย่างผมนักสืบเอลวอร์มักจะพลาดเสมอ The fuck เฮ้ย hey! ใช่ป่าววะข้าไม่ได้อิจฉาชายผู้นี้ Hang on.ถูกแขวนบางอย่างอยู่ที่มือเขารอแป๊บนี่ไม่ใช่ผนึกของทีเกียร์หรือเปล่ามันดูเหมือนเป็นของโรแมนมากกว่าน่าจะมีจดหมายที่เขาเปิดออกแล้วมันต้องสำคัญกับยามคนนี้แน่เลยถึงต้องหยิบมันไว้แม้แต่เกือบตายแม้ตอนตายเขาว่าข้าพอจะเห็นภาพแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นะเขากุมจดหมายไว้แน่นเลยทริกเกอร์โดนยิงณตอนที่นั่งอยู่น่าจะตอนที่กำลังอ่านจดหมายยามของเขาคนหนึ่งจับผนึกมาและพยายามจะหนี
ขาไม่รอดนักฆ่าคนที่สองเจอเขาก่อนเขาจบลงโดยการโดนแขวนคอผู้โจมตีคนที่สามดึงตาออกมาจากนั้นไปที่หัวของทิเกียทำเป็นสัญลักษณ์ผู้นำที่ไร้หัวยามที่ไร้ดวงตานักฆ่านั้นไร้ซึ่งความกลัวการฆ่าเป็นเหมือนสารข้อความรอยเท้าเขาทิ้งไว้มีอยู่3ก้าวมุ่งหน้าสู่สวนด้านหลังจดหมายพูดถึงน็อกนี่3คนตั้งชื่อเพียงแค่มอนิเกอร์ลิชแอโร่และคอมแพสเซ็นโดยใครบางคนที่ใช้ชื่อว่าเฟลโลโซเจอร์แห่งองค์เทพพวกเฟลโลโซเจอร์เหรอชื่อแปลกเนี้ย3ชื่อ3นักฆ่าอย่างที่ท่านบอกบาดาแซกอาจจะเป็นใครก็ได้ในลอนดอนเราจะเชื่อใจใครได้เนี่ยมีเพียงแค่คนในห้องนี้แหละข้าว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะไม่ดีเราต้องการข้อมูลเพิ่มลูกธนูพูดถึงผู้บุกรุกเดนอธิบายได้หลายคนเลยนะเดลิชล่องลอยจากเวสเซ็กลอนดอนเป็นบ้านของหลายผู้คนที่เดินผ่านมาและเดอะคอมพาสแฟรงกิสกัปตันล่ะชื่อนั้นไม่คุ้นหน้าข้าและสัญลักษณ์นี้ล่ะข้าจำมันได้จากวิหารมิทริกข้าผ่านทางระหว่างมานี่โอเคท่านผู้ชมครับสุดยอดเนื้อเรื่องโอ้โหเมื่อกี้ชอบมากเลยจังหวะที่กำลังแบบสืบคดีแล้วถ่ายเป็นโฮโลแกรมแล้วก็มุมกล้องก็ไหลไปตามที่เราพูดนะครับเห็นภาพเลยอ่ะโคตรเจ๋งแบบเอสซินเคสทำอะไรแบบนี้นานๆที่จะเห็นนะมันนี่แหละความใส่ใจนะฮะทั้งมุมกล้องทำอะไรทำดีเลยมีหลายจุดที่ผมรู้สึกได้เลยว่าแบบเขาตั้งใจจริงๆนะครับถ้าเทียบกับภาคเก่าๆนะก็กลับมาที่เกมเนาะเมื่อกี้เหมือนชื่อ3คนนะครับมันดูเป็นซีโนนีมอ่ะเหมือนกับเป็นเค้าเรียกไงเป็นคล้ายๆสมญานามเป็นฉายาเฉยๆที่เค้าเรียกกันนะไม่ใช่ชื่อที่แท้จริงเป็นนามแฝงอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ละ3ชื่อก็จะมีเป็นคําแปลด้วยนะครับอย่าง Compass เข็มทิศอย่างเงี้ยแล้วก็อีก2คําผมไม่แน่ใจ The Leash ก็เหมือนกับปลิงๆหรือว่าเป็นตัวเกาะเป็นคล้ายๆกับตัวชอนชัยอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็อีกชื่อนึงจำไม่ได้นะครับแต่ทั้ง3ชื่อมีความแปลเนาะแต่ที่ผมไม่แปลเพราะว่ามันพูดเร็วนะครับก็เลยทับศัพท์ไปก่อนแล้วมาอธิบายทีหลังดีกว่าก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปเจาะลึกกันอีกทีแล้วกันนะครับอันนี้แบบคร่าวๆให้พอเข้าใจเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่า ผมเองก็อยากจะเสพเนื้อหาให้ไวที่สุดที่จะทำได้นะครับโดยที่ไม่ได้ต้องไม่ให้มันพลาดอะไรไปให้ได้มากที่สุดนะถ้าผมตกหล่นตรงไหนก็เติมแต่งได้เพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเนาะรอคนดูมาเสริมเอาดีกว่าอย่างนี้จะช่วยกันเนาะพอมันช่วยกันมันก็จะไวขึ้นพอมันไวขึ้นมันก็จะต่อเนื่องเนาะประมาณนั้นนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้าใจกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่เนื้อเรื่องนะฮะ Mithraic Temple นี่คืออะไรนะครับวิหาร Mithraic มันไกลแค่ไหนข้าจะสำรวจที่นั่นขอถามหน่อยมันคืออะไรครับ Mithraic Temple วิหาร Mithraic เป็นโบสถ์เหรอเป็นโบสถ์ให้ตายไม่ใช่หรอก Mithraic มันคือแผนของเพแกนว่ากันว่าเป็นที่หลงรักขององค์เทพจากทหารโบราณที่สร้างมันขึ้นมาเมืองของเราโดนพวกขี้ขลาดปกครองเราอาจจะไม่พลาดหากเราไม่แก้ไขปัญหานี้ทันทีข้าบอกเจ้าแล้วเมืองนั้นเต็มไปด้วยเลือดและอำนาจเราควรจะรับใช้อย่างเยี่ยงนั้นข้าจะทิ้งเขาไว้แบบนี้ไม่ได้เขาข้าต้องเราจะไปที่โบสถ์แล้วดูหาเหตุผลไม่ต้องเป็นข้าที่ไปข้าต้องเตรียมการพิพากษาให้เขาอย่างเหมาะสมข้าเข้าใจบางครั้งก็ต้องใช้เวลาเริ่มจากที่นี่ก่อนShall we, Broga? ไปเลยไหมบรอกาป่ะยังไงก็ต้องไปที่วิหารนั่นนะยามโดนฆาตกรรมปกป้องทิเกียไปหยิบอาวุธมาเอาล่ะทุกคนใจเย็นๆก่อนตอนนี้กำลังแก้ไขคดีอยู่วิหารไปของท่านให้สำรวจได้แล้วนะเอวอมันอยู่ทางตะวันออกทุกคนถอยไปศึกนี้จบแล้วพวกรีฟเปลี่ยนใจเอาที่มันสบายใจแต่สโตดูเหมือนเป็นคนดีเขาจะเชื่อคำพูดเขาผมก็ดูโอเคนะสโตเป็นคนที่เหมาะที่จะเป็นพระเอกของเอลวอร์มากๆผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นเอลวอร์ผู้ชายเนี่ยสโตจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าน่าจะคนเดิมแหละส่วนเราจะไปอะไรกับใครเนี่ยอันนี้ก็คงจะแล้วแต่เราแล้วมั้งไป let's go วิหารมิทรัสวิหารมิทรัสโดนซากเก่าๆล้อมรอบอย่างดีข้าต้องหาทางเข้าแล้วก็เหมือนจะมีพวกกู้ซากเหรอเฝ้าไว้ด้วยนะฮะอ้าวจีจีเกือบรู้
ศพร่วงแบบนี้ก็เสร็จสิบายบายยังไม่รู้เรื่องอีกเออดีฮะนั้นหนึ่งตรงนู้นหนึ่งดีนะเก็บข้างบนก่อนดีกว่าหมดนะข้างล่างตรงนั้นถ้าข้างบนหมดจะได้สบายใจครับโอเคหน้าประตู2คนเก็บหลังก่อนวับเฮ้ยเกือบนี่ลากเข้ามาอ้อนตรงนี้2โอเควับโอเคใจเย็นๆมันจะมามั้ยไม่มาผมไปหาเองลองใช้สกิลดูกดแล้วใช้สตามิน่านะครับวิ่งเข้าไปแล้วแอสซีนแบบรวดเร็วอุ๊ยนั่นไงว่าแล้วมันต้องอะเลิร์ตสักรอบอ่ะมาวิถีแห่งไวกิ้งสเตล3วิเฮ้ยจ้วงรัวๆแบบนั้นอุ๊ยนี่จะเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยนั่นแหละอาวุธเจ้าคืนไปเอ้ยไอ้เหี้ยล่ะไหนอีกว่ามาเอ้าโดนไม่ตายจะเหลือไว้ทำไมวะเนี่ยฮะไม่ไงสวัสดีเพื่อนเดี๋ยวล็อกเป้าแล้วนี่จะมุดเพื่อธนูเพื่อไม่เข้าใจมันจังหวะเปลี่ยนอาวุธนี่แหละเรียบร้อยครับหลอกให้มันเปลี่ยนอาวุธเออได้ผลฮะมีถังน้ำมันตรงนี้นะครับทางเข้าอยู่ข้างล่างรอบๆมีของเดี๋ยวมาเก็บตอนไลฟ์ดีกว่าผมตั้งใจว่าจะไลฟ์นะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็คงจะเร็วๆนี่แหละไม่สำหรับคนที่ตามผมอยู่นะไม่คืนนี้ก็อาจจะเป็นคืนพรุ่งนี้หรือมะรืนอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ตามดูอยู่นะตอนนี้นะแต่ละคนที่มาดูหลังจากนี้ก็จะตรงกันว่าผมพูดไว้นะวันที่ผมปล่อยคลิปแล้วกันเราเจอกำแพงนะครับแล้วก็ถังน้ำมันตรงนี้ไม่รู้ว่าบึ้มไว้ก่อนแล้วกันเนาะเหลืออีก2ศพใจเย็นมันต้องฟาร์มแล้วแหละต้องร้ายแล้วจังหวะฟาร์มไปฟาร์มรอบๆก็เหงานะครับเพราะผมไปฟาร์มรอบๆมารอบนึงแล้วเหงามากเลยแต่ต้องแจ้งก่อนนะตอนฟาร์มอาจจะไม่มีอะไรหวือหวามากเนาะก็เฮฮากันไปนะมีอะไรอยากจะคุยกับผมก็มาเฮฮากันได้อ่ะประมาณนั้นแต่ตัวเกมจะเป็นเกมเพลย์ล้วนๆนะจะไม่มีการแปลเนื้อเรื่องหรือว่าจะไม่มีการเสพเนื้อเรื่องระหว่างการฟาร์มแน่นอนรับประกันได้เนื้อหาจะไม่ตกหล่นนะครับไปเพื่ออัปเกรดตัวละครล้วนๆถึงเวลาทำคลิปก็จะได้เนื้อเรื่องรัวๆนะเอา อะไรเนี่ยนึกว่าโดนแล้วเมื่อกี้เออลืมหยิบขวานศัตรูโยนแบบเท่ๆไม่เหี้ยระยะเผาขนเลยจบโอเคชนูมาครับแล้วก็ปะลงข้างล่างกันถอยมาเพื่อใครอยู่เบื้องหลังดีออเดอร์สำรวจครับมาภารกิจนักสืบอีกแล้วบรรยากาศใช้ได้ฮะเครื่องมือผ่าตัดล้อมอย่างดีเหมือนกันกับที่เราเจอในหมู่บ้านและยังมีจดหมายนี่ค่าจ้างช่างตีเหล็กจดหมายพร้อมกับพวกเงินนะครับที่แนบมาคอมแพสอยู่ห่างจากคนอื่นเขาสั่งให้ดีแอโร่เกณฑ์พลธนูในตลาดทางตะวันตกแวะไปดูหน่อยก็ไม่เสียหายมีการสั่งเกณฑ์ดีออเดอร์นะครับแอโร่เราต้องเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อกันพวกเราเพิ่มกลุ่มสนับสนุนจากตำแหน่งทางตลาดตะวันตกพลธนูจำเป็นต้องตึงกำลังเราต้องการพวกเขาเพื่อแนวกั้นใหม่และข้าจะกลับมาเมื่อท่านส่งข่าวสำเร็จแล้วคอมพาสส่งหาแอโร่นะครับคำสั่งการของออเดอร์ได้มาแล้วตรงนี้เราก็ดูแล้วใช่ไหมเครื่องมือผ่าตัดโอเคข้างหลังครับตรงนู้น The other side must be barred.
ประตูโดนกั้นจากอีกฝั่งนะฮะทางเข้าอยู่หลังนี่แน่ๆวัดดีขอบคุณครับไปดูข้างล่างว้าอ่ะ1ซิลเวอร์เออช่วงนี้จนเอามาช่วงนี้จนหนักมากใครขอให้ฟุ่มเฟือยยังช่วยไม่ได้นะมีเงินก็ต้องใช้สิครับผมเก็บไว้ทำไมจริงไหมเก็บไว้ใช้ในภายภาคหน้าไงเอาก็ใช้ซะตอนนี้สิไม่รู้จักจบหรือเถียงกันเรื่องนี้เปิดครับโล่อีกละโอ้โล่เต็มกระเป๋าเลยตอนนี้จริงครับเอางั้นเจอละริเบอร์แอนติกเดียร์ริมให้ความอะไรเนี่ยความพังต้นตำรับพังเราไปที่รู้จักเราคือสิ่งประดิษฐ์แห่งองค์เทพโบราณเราปฏิเสธโลกโบราณเราก็ยังหวังให้ยุคใหม่ได้เกิดขึ้นใหม่ให้งานที่ยิ่งใหญ่ของเราได้เกิดขึ้นเราเป็นดั่งคนเลี้ยงแกะของหมู่ผู้สร้างเราคือคูเรเตอร์ของเครื่องมือผู้สร้างเราคือองค์ท่านคนใหม่เจ้านายคนใหม่ของโลกที่พวกเขาสร้างขอให้ความภักดีของเราได้เห็นแจ้งฟาเธอร์แห่งความเข้าใจจะนำพาเราท่านแม่แห่งภูมิปัญญาจะให้แรงบันดาลใจเราเสียงศักดิ์สิทธิ์จะเติมเต็มจิตใจเราให้เป็นที่รู้จักเราเหล่าชายหญิงของ The Order of Ancient เป็นธรรมชาติเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงโลกโดยธรรมชาติให้ผู้ที่ขัดขวางนั้นถูกชำระล้างด้วยความเจ็บปวดเราอยู่กันทุกหนแห่งเรานั้นเป็นอมตะและนิรันดร์ด้วยภายใต้ชื่อของมีทรัสนักรบคนสุดท้ายจงเดินหน้าต่อยึดคืนโลกที่ควรจะเป็นของเราด้วยความสมยอมอะไรอย่างนั้นข้อความระหว่างเดอะลิชกับคอมพาสการรักษาการดอนชัยเดอะลิชน่าจะเป็นคนที่แปลกแต่คอมพาสเรียกการจู่โจมคำสั่งจากเดอะคอมพาสผู้ว่าทริกไม่ได้ผู้ว่าทริเกียร์นะครับมุ่งหวังจะขัดขวางงานของเราเราต้องกำจัดเขาทำให้ทุกคนได้เห็นแจ้งเรื่องนี้นำหัวเข้ามาหากจำเป็นและควักลูกตามันมานะครับไปสู่แม่น้ำคอมพาสหัวของเขาและดวงตาเขาจะต้องอยู่กับข้าเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในผลงานข้าต่อไปเพื่อช่วยเหลือในงานของข้าเออเราเป็นดั่งเครื่องจักรที่เปียกโชกของยุคก่อนหน้าและยังไม่จะไม่มีสิ่งใดสามารถขัดขวางเราจากการพัฒนานี้ได้ด้วยความเจ็บปวดอะไรก็ตามครับลิชโอเคต่อไปครับข้าได้นัดแนะการประชุมกับทริเกียร์วันพรุ่งนี้ตอนเช้าเพื่อคุยกันเรื่องเปิดการเปิดท่าเรือที่ฟันเชียครับที่ชาวการฟันเชียกังวลนี่จะเป็นการเจรจาสุดท้ายของเขาเตรียมเครื่องมือให้พร้อมดีแอโร่จะนำอุปกรณ์ของเขามาองค์ท่านพ่อองค์ท่านแม่เสียงศักดิ์สิทธิ์เดินทางเคียงข้างท่านคอมพาสสั่งกันงี้เลยว่ะวางแผนกันแบบสุดจัดมากเป็นแบบแผนจะจัดอะไรกันนะฮะแค่ข้าได้ข้อมูลมากพอแล้วเอเกียกับสโตต้องรู้เรื่องทั้งหมดนี้ข้าเห็นการนองเลือดในลอนดอนในอนาคตแต่ลำไรและซินดินก็จะโดนต่อมาอย่าเลยครับอ๋อและซินดินก็จะต้องลงมากินเพราะซินดินเป็นอีกาไงเป็นเรเวนนะเผ่าพันธุ์เดียวกับอีกาเนาะนกเรเวนก็คล้ายๆกันใช่ไหมก็จะมาชอนชัยศพในไม่ช้าในลอนดอนก็จะเต็มไปด้วยศพเหมือนตัวละครเราเอลบอยจะเปรียบเลยให้เห็นภาพอ่านจดหมายนี้ปุ๊บเห็นภาพเลยว่าลอนดอนในอนาคตจะมีแต่ศพและซินดินก็จะต้องมาทานศพเหล่านั้นซึ่งจะแบบโหทานจนท้องป่องท้องอ้วนเลยแหละเยอะมากนะประมาณนี้คำว่าฟีสในที่นี้ก็คือเหมือนกับทานจนอิ่มแป้ครับประมาณนั้นมันไม่ใช่แค่การสวาปามแล้วมันคืออิ่มกินเท่าไหร่ก็อิ่มแล้วก็อิ่มได้อีกมีทานแบบเป็นหลายปีเลยอะไรอย่างนั้นนะเวลาเราจะฉลองเราก็ใช้คำว่าฟีสกันเพราะว่าของเต็มโต๊ะอาหารเต็มโต๊ะเนี่ยกินให้มันเต็มที่เป็นคำเดียวที่แบบว่าแปลเป็นไทยแล้วแบบเห็นภาพได้กว้างขวางมากนะแต่ภาษาอังกฤษพูดคำเดียวจบเลยบางทีมันก็จะอาการประมาณนั้นนะฮะพอเวลาเจอคำว่าฟีสผมลืมว่าจะแปลเป็นไทยยังไงดีถ้าแปลเป็นไทยจริงๆมันยาวมากนะอิ่มหนำสำราญแล้วกันคำนี้น่าจะเหมาะสมที่สุดไป
เราควรจะไปแจ้งข่าวให้สโตกับเอเกนะก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเออท่านผู้ชมชั่วโมงกว่าแล้วผมลืมดูเวลาเลยอ่ะตอนนี้ผมอัดเวลาประมาณตอนเช้าเนาะมัน 9:00 น.แล้วนะครับต้องรับลูกค้าไว้ 9:30 น.ครับผมต้องเตรียมตัวแล้วยังไม่ได้อาบน้ำเลยเราต้องไปปั่นการอาบน้ำแบบสปีดรันนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเดี๋ยวเรามาแจ้งข่าวให้สโตกับเอเกในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ไปเร็วนิดนึงเนาะขอบคุณที่เข้าใจกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามด้วยนะบ๊ายบาย